สวัสดีครับผมชุปัจจยานะครับก็หายไปนานเลยครับจากการทำคลิปลง channel ของตัวเองนะครับเพราะว่าด้วยภารกิจอะไรต่างๆนานาที่โอ้โหรัดตัวไปหมดเลยนะครับก็ทำให้ไม่ค่อยมีโอกาสมาอัพคลิปลงช่องตัวเองเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามจะหาเวลานะครับกลับมาทำคลิปในช่อง YouTube ชุปัจจยาก็อย่าลืมกด Subscribe กันไว้ด้วยนั่นเองครับในคลิปแรกที่ประเดิมการคัมแบ็กก่อนเลยนะครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงนะครับ5อันดับแข่งค่าตัวสุดแพงของวอนเจลีกในซีซั่น2022ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นนะครับก็ไปดูกันหน่อยว่า5แข่งตรงนี้เนี่ยมีใครราคาพุ่งสูงปรี๊ดแล้วก็ทะยานไปถึงจุดไหนราคาแพงหูฉี่มาแล้วกันไหนเดี๋ยวไปดูกันครับไปเริ่มที่อันดับที่5กันก่อนนะครับเป็นกองหลังของอุรวะเรสนะครับอเล็กซานเดอร์โชสนะครับแข้งวัย29ปีค่าตัวอยู่ที่ 2.3 ล้านยูโรหรือว่า87ล้านบาทนะครับราคาตีเป็นเงินเยนญี่ปุ่นก็ 303.4 ล้านเยนนั่นเองนะครับก็ถือว่าการเข้ามาของประกันหลังชาวเดนมาร์กคนนี้เนี่ยช่วยยกระดับทัพปีศาจแดงแห่งเอเชียในซีซั่นที่ผ่านมาหรือว่าขึ้นมาดีมากๆเลยนะครับกลับมายืนในจุดที่ปีศาจแดงแห่งเอเชียอุรวาเรสเองก็ต้องการมากๆเลยนะครับนั่นคือการขยับไปใกล้ตำแหน่งที่จะลุ้นแชมป์มากขึ้นทีเดียวนะครับการเข้ามายึดตำแหน่งตัวจริงของโชสเองนี่ก็ทำให้บทบาทของโทโมอากิมากิโนะที่เป็นปากกาหลังไอคอนของสโมสรนี่โดนจับไปเป็นนั่งสำรองเลยครับและที่สำคัญเองมากิโนะก็ต้องโยกย้ายนะครับออกจากอุรวาเรสไปครับปิดฉากการค้าแข่งนะครับระยะเวลาร่วม10ปีนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ฮือฮามากๆนะครับกับอำลาสำหรับของมากิโนะนะครับแล้วก็การได้โชสเข้ามาเองทำให้อุรวะถึงขั้นไปเป็นแชมป์เอ็มเพอเรอร์ครับสมัยที่8ของพวกเขาด้วยนะครับถือว่าเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับในการดึงเข้ามาเสริมทัพตรงนี้โปรไฟล์ของเจ้าตัวเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะเคยเป็นแชมป์ฟุตบอลลีกเดนมาร์กกับมิดเทิลแลนด์นะครับแชมป์ลีกเบลเยียมกับคลับบูสการทุ่มทุนดึงกองหลังวัย29ปีคนนี้ของอุรวะก็ถือว่าได้ผลดีมากๆเลยนะครับการได้แชมป์เอ็มเพอเรอร์คัพแล้วต่อด้วยได้ตั๋ว AFC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มไปเลยอัตโนมัติก็ถือว่าคุ้มครับกับดีลที่ผ่านมาตรงนี้นะครับแม้ว่าจะเข้ามาในช่วงกลางซีซั่นก็จริงแต่ว่ารูปโฉมในการนำทีมของริคาร์โดโรดิเกสเองก็เปลี่ยนไปเยอะโดยมีอเล็กซานเดอร์โชสมีจุดเด่นทั้งเรื่องของการออกบอลจากเท้าเอ่ยแล้วก็เป็นประการหลังที่มีสมาธิที่ดีมากเลยนะครับก็มาช่วยแก้ไขแล้วก็ปรับจุดตรงแนวรับของอุรวะเรสได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนโฉมทำให้อุรวะพุ่งทะยานไปในจุดที่พวกเขาอยากกลับมานั่นเองนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับในซีซั่นที่จะถึงนี้ว่าอเล็กซานเดอร์โชสจะช่วยให้อุรวะเรสเองเนี่ยก้าวไปสู่ในการลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวสำหรับเรื่องของเจลีกหรือเปล่านะครับก็รอติดตามแล้วกันแต่ว่าราคาอยู่ที่เนี่ย 2.3 ล้านยูโรนะครับแล้วก็ถือว่าแพงใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับทางอุรวะเรสที่ดึงอเล็กซานเดอร์โชสเข้ามานั่นเองนะครับขยับไปที่อันดับที่4ครับลินคอนครับกองหน้าของวิเซลโกเบวัย21ปีคนนี้ก็เพิ่งเข้ามาในช่วงปีที่แล้วเนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นอดีตเด็กปั้นดาวโรดของฟลามิงโกนะครับทีมลีกบราซิลซึ่งโกเบก็ดึงมาร่วมทัพในช่วงต้นซีซั่นแล้วครับแต่เจ้าตัวเนี่ยไปติดเรื่องของเอกสารวีซ่าอะไรต่างๆทำให้ก็ยังเข้าญี่ปุ่นไม่ได้นะครับก็ทำให้ต้องมาเล่นในช่วงประมาณสักกลางปีนะครับลงไปทั้งสิ้น13นัดครับยิง1ประตูส่วนใหญ่ก็เป็นสำรองนะฮะเพราะว่าก็อย่าลืมว่าบรรดากองหน้าของทางวิเซโกเบเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์นะครับทำให้เบียดยากหน่อยแต่ด้วยอายุอานามแล้วเนี่ย21ปีนั่นเองนะครับมีโอกาสที่จะเก็บชั่วโมงบินต่อยอดในการเสียบตำแหน่งรุ่นพี่นะครับในทีมก็เป็นได้แต่ว่าราคาถ้าตัวอยู่ที่ 2.4 ล้านยูโรนะครับหรือว่า90ล้านบาทตีเป็นเงินเยนก็316ล้านเยนนะครับก็ถือว่าแพงใช้ได้เหมือนกันในการที่วิเซโกเบดึงมาปั้นนะครับสำหรับลินคอนแม้ว่าโกเบเนี่ยจะเป็นทีมสตาร์ที่ทุ่มทุนซื้อซูเปอร์สตาร์ดังเข้ามาร่วมทัพก็จริงแต่ว่าเขาเองก็ประสบความสำเร็จในการปั้นเคียวของฟูรุฮาชิที่เคยดึงมาจากFC กิฟูใน J2 มาแล้วนะครับแล้วก็ปั้นมาจนติดทีมชาติแล้วก็โดนทีมอย่างกาสโกเซติก
ดึงไปร่วมทัพนะครับก็ถือว่าเขาพวกเขาเองก็ยังมีแนวทางที่ให้โอกาสบรรดาดาวรุ่งฝีเท้าดีแล้วก็มีแววนะครับโดยเฉพาะลินคอนคนนี้เนี่ยก็ต้องรอดูว่าเขาจะมาเจริญรอยตามฟลูอาชีหรือเปล่านะครับเพราะอายุก็เพียงแค่21เท่านั้นเองนะครับเผื่อต้องดูกันว่าสำหรับฤดูกาล2022ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นเนี่ยลินคอนจะยกระดับแล้วก็มีความฮือฮาหวือหวาอย่างไรนะครับในการลงเล่นกับวิเซลโกเบนั่นคืออันดับที่4ครับขยับไปที่อันดับที่3ครับแฟนๆที่ดูฟุตบอลต่างประเทศน่าจะคุ้นชื่อกันดีนั่นคือโยชิโนริมูโตะนะครับกองหน้าของวิเซลโกเบซึ่งก็เป็นกองหน้ารุ่นพี่ของลินคอนอันดับที่4นั่นแหละครับวัย29ปีคนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ 2.5 ล้านยูโร94ล้านบาทนะครับหรือว่า329ล้านเยนนะครับอดีตแข้งนิวคาสเซิลนะครับคนนี้ถือว่าประสบการณ์ในเวทียุโรปนี่เหลือล้นนะครับกลับมาเจลีกในรอบ6ปีครับก็ถือว่าเป็นดีลที่ฮือฮามากๆเลยนะครับในซีซั่นที่แล้วนะครับสำหรับวิเซลโกเบในการดึงมูโตะกลับมาเล่นที่เวทีเจลีกเนื่องจากพวกเขาเองก็เสียเคียวโงฟูรุอาชินะครับไปเล่นที่กัสโกเซติกนั่นเองทำให้ก็ต้องทุ่มทุนนะครับซื้อนะฮะบรรดาแข้งซุปตาร์ดังที่ต้องบอกว่าใช้งานได้เลยนะครับไปดึงโยชิโนริมูโตะเข้ามานั่นเองนะครับคนนี้เนี่ยเขาเองก็อยากจะพิสูจน์ฝีเท้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยด้วยอายุนะครับผมว่าน่าจะเล่นในยุโรปได้อีกยาวๆก็เป็นได้แต่ว่าด้วยการที่เขาเองก็อยากจะพิสูจน์นะครับในเรื่องของการอยากกลับไปติดทีมชาติญี่ปุ่นลุยฟุตบอลโลก2022อะไรอย่างนี้ด้วยก็หาโอกาสที่จะกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งนึงนะครับและที่สำคัญนะครับการเข้ามาของมูโตะเองก็ช่วยยกระดับโกเบจนถึงขั้นไปจบอันดับที่3ในศึกเจลีกเลยแหละครับแล้วก็เป็นอันดับที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกๆของสโมสรเลยที่ติดท็อป3แล้วได้กลับไปเล่นวันถ้วยเอเชียอีกครั้งนึงนะครับเป็นหนที่2นะฮะในรอบ3ปีก็ถือว่าเข้ามาแล้วก็ผลงานนี่ก็ยอดเยี่ยมครับโดยการประสานงานกับยูยะโอซากะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งดีลที่ทางวิเซโกเบเนี่ยไปดึงเข้ามาประสานงานร่วมกันครับเป็น2แข้งดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นด้วยในการทั้งคู่นะครับมูโตะเนี่ยผลงานในซีซั่นที่ผ่านมา14เกมยิง4แอสซิสต์8นะครับเพียงแค่14นัดเท่านั้นเองนะครับสามารถโอ้โหแอสซิสต์ไปถึง8ประตูนี่ก็ต้องยอมรับว่าฝีเท้าของเขาเนี่ยมาตรฐานมันสูงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าในซีซั่น2022นะครับว่าการประสานงานกับยูยะโอซากะของมูโตะเนี่ยโอ้โหมันจะอันตรายถึงขนาดจะไปเบียดลุ้นแย่งแชมป์แล้วก็ไปได้ไกลขนาดไหนในฟุตบอลถ้วยเอเชียนะครับน่าติดตามมากครับที่วิเซโกเบนะครับในการมีมูโตะแล้วก็ยูยะโอซากะประสานงานร่วมกันในแดนหน้าและรวมไปถึงลินคอนนะครับที่ติดมาในท็อป5ของทาง Market Value ที่มีค่าตัวแพงที่สุดของ J League ด้วยเหมือนกันนะครับก็รอดูแล้วกันสำหรับแฟนวิเซลโกเปนะครับไปที่อันดับที่2ครับยาคุปสเวียซ็อกนะครับกองหน้าจากนาวิยาแกรมปัสคนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ 2.7 ล้านยูโรนะครับหรือว่า101ล้านบาทนะครับตีเป็นเงินเยนก็356ล้านเยนก็ถือว่าแพงใช้ได้ทีเดียวนะครับคนนี้เป็นเพื่อนของโรเบิร์ตเรวานอสกี้นะครับแข่งดาวยิงระดับโลกเลยนะครับที่อยู่กับบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็เป็นทีมชาติโปแลนด์เขาเป็นคู่หูร่วมกันในทีมชาติโปแลนด์นั่นเองนะครับแล้วก็ติดชุดยูโร2020ด้วยกันด้วยแน่นอนว่าคนที่โดดเด่นมากกว่าทางเซียซ็อกก็คือต้องเรวานอสกี้แต่ว่าการที่นาโกย่าไปดึงเซียซ็อกเข้ามาเองก็เขาทำสถิติที่ถือว่าโอ้โหคุ้มราคาค่าตัวอยู่เหมือนกันนะครับลงเล่น21นัดยิงไป12ประตูนะครับและเป็นนักเตะคนเดียวในซีซั่นที่แล้วของนาโกย่าที่ยิงครบทุกรายการที่เขาลงเล่นนะครับไล่ตั้งแต่เจลีกนะครับฟุตบอลถ้วยลูวานครับฟุตบอลเอ็มเพอเรอร์คัพด้วยนะครับรวมไปถึงไปแฮตทริกใน AFC แชมเปี้ยนส์ลีกในรอบน็อกเอาท์อีกต่างหากครับก็ถือว่าเป็นดีลที่ดึงมาจริงๆแล้วเนี่ยทางนาโกย่าต้องการจะมาทดแทนในกองหน้าที่บาดเจ็บในช่วงเวลานั้นนะครับก็เลยไปดึงซิเวซ็อกมาทำปรากฏว่าโอ้โหมันตอบโจทย์อะไรมากมายเลยทีเดียวรวมไปถึงการเป็นแชมป์ลูวานครับซึ่งเป็นโทฟี่แรกของสโมสรในรอบ11ปีด้วยเหมือนกันซึ่งซิเวซ็อกก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับแต่ปรากฏว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับหลังจากจบรายการ ACL ไปแล้วเนี่ยเขามีข่าวเกี่ยวกับพัวพันเรื่องของสารกระตุ้นนะครับเพราะว่าโดนทาง AFC ประกาศผลมาว่าเขาทดสอบสารกระตุ้นไม่ผ่านนั่นเองนะครับทำให้ก็เป็นข่าวคึกโครมอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าเขาเองก็มาปฏิเสธแล้วก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับสารกระตุ้นเลยนะครับในเกมที่รอบน็อกเอาท์นะครับทำให้ก็ต้องเคลียร์แล้วก็เดี๋ยวพิสูจน์กันว่าจริงไม่จริงอย่างไรนะครับเรื่องคดีความในจุดนี้แต่อย่างไรแล้วเนี่ยทางนาโกย่าเองก็ยังใช้งานเซเวียร์ซ็อกต่อไปในซีซั่นนี้แล้วก็น่าจะเป็นตัวอันตรายของพวกเขาอย่างยิ่งนะครับนั่นคืออันดับที่2ครับมาที่อันดับที่1ครับนั่นก็คือฮิโรกิซากะอินะครับกองหลังจากอุระเรสวัย31ปีนะครับเป็นฟูลแบ็คฝั่งขวานะครับราคาโอ้โหถือว่าแพงใช้ได้เลยนะครับ 3.5 ล้านยูโรนั่นเองนะครับ132ล้านบาทตีเป็นเงินเยนก็461ล้านเยนนะครับคนนี้เนี่ยก็เพิ่งกลับมาจากยุโรปนั่นเองนะครับเขาก็ไปผจญภัยนะครับที่นั่นเวทียุโรปถึง9ปีนะครับสโมสรสุดท้ายที่ค้าแข่งในเวทียุโรปนะครับนั่นก็คือโอลิมปิกมาร์เซย์ในลีกเอิงนะครับก็ถือว่าการกลับมาของซากะอิก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้อุระวะก็ยกระดับตัวเองมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะผลงานในช่วงเลกที่2ถือว่าฝีเท้าจริงๆแล้วนะผมว่าน่าจะยังค้าแข่งอยู่กับทีมในยุโรปได้สบายๆนะครับแต่ว่าด้วยเขาเรียกว่าอุรวะเองก็อยากจะได้ตัวนะครับแล้วก็ทุ่มทุนกันเลยก็สุดท้ายก็เลือกกลับมาที่เจลีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สำคัญเขาเองก็ยังติดทับซามูไรบลูส์อยู่นะครับสำหรับซากะอิเนี่ยนะฮะแล้วก็ซีซั่นที่ผ่านมาในการลงเล่นให้กับปีศาจแดงแห่งเอเชียเนี่ยเขาลงเล่นไป14นัดยิง2ประตูนะครับพาอุระเรสได้แชมป์เอเวอร์เรสต์คัพแล้วกลับไปเล่น ACL นะฮะนั่นเองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นนักเตะที่โอ้โหมาตรฐานฝีเท้ายังคงเส้นคงวาอยู่ตลอดนะครับนะฮะทั้งระดับสโมสรนะครับแล้วก็ในทีมชาติก็ยังเป็นฟูลแบ็คขวาตัวจริงอยู่นะครับสำหรับฮิโรกิซากะอิ 3.5 ล้านยูโรถือว่าแพงใช้ได้และที่สำคัญมีข่าวว่าโอลิมปิกมาร์เซย์ก็เสียดายกับดีลนี้เหมือนกันเพราะเหมือนกับว่าขายมาแล้วก็อู้ทำไมยังเล่นดีอยู่เลยนะครับมาเล่นในเจลีแล้วก็ยังโดดเด่นเล่นในทีมชาติก็โดดเด่นก็เลยอยากจะดึงตัวกลับในช่วงตลาดปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แล้วนะครับซากะอิเองก็ยังยืนยันว่ายังอยากจะหาความท้าทายที่อุระเรสต่อไปนะครับไม่อยากที่จะคัมแบ็กกลับไปสู่เวทียุโรปอีกแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอันดับ1นะครับฮิโรกิซากะอินะครับกองหลังของอุรุกวัยก็รอดูฟอร์มกันแล้วกันนะครับคนนี้เนี่ยโหครบเครื่องครับเป็นฟูลแบ็คที่สุดๆมากๆเลยนะครับนะการเติมเกมรุกการยิงประตูนะครับรูปร่างสูงใหญ่นะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับนั่นคือ5อันดับนะครับสำหรับ Market Value นักเตะค่าตัวแพงที่สุดในเวที J League 2022นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งอันดับผมแถมท้ายนิดนึงนั่นก็คือแข้งไทยของเรา1คนนะครับชนาธิปสงกสินอันดับที่เท่าไหร่เอ่ยปรากฏว่าชนาธิปนี่อยู่อันดับที่19นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่56ล้านบาทนะครับหรือประมาณสัก197ล้านเยนนะครับเป็นเงินยูโรก็ 1.5 ล้านยูโรนะครับก็อยู่อันดับที่19สำหรับชนาธิปที่เพิ่งย้ายจากคอนเซเลสซัปโปโรนะครับไปคาวาซากิฟอนตาเล่แล้วก็ค่าตัวในการจ่ายของทางฟอนตาเล่ให้กับคอนเซเลสซัปโปโรถือว่าแพงมากๆเลยนะครับที่ได้ข่าวมาและตามข้อมูลที่ว่ากันมาเนี่ยต้องบอกว่าตีเป็นเงินไทยนี่ก็ถึงขั้นถึง130ล้านบาทเลยครับโอ้โหถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ผมก็ไม่รู้ว่าราคาเนี้ยจะหาได้อีกแค่ไหนนะครับสำหรับแข้งไทยที่มีโอ้โหราคาถึงขั้นไปดับ100ล้านนะครับโอ้โหถือว่าแพงมากๆเลยชนาธิปรั้งอยู่อันดับที่19นะครับในการจัดอันดับของ Transfer Market ก็ต้องขอบคุณเว็บไซต์ตรงนี้ด้วยนะครับที่เราไปเอาข้อมูลกันมาแล้วก็มาบอกกล่าวให้เป็นข้อมูลก่อนที่จะศึก J League จะเปิดฉากขึ้นนั่นเองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำอะไรยังไงกันต่อก็รอติดตามด้วยกันสำหรับชุกปรัชญานะครับตรงนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe ติดตามไว้ด้วยนั่นเองเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ